ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทดลองเก็บเกลียวกันครับสถานที่ที่จะไปนั่นคือเกาะทาโน่ครับแต่ก่อนที่จะไปผมต้องการทำ Broth of Enlightenment น้ำซุปแห่งการตรัสรู้ครับนั่นแหละซึ่งวัตถุดิบหลักได้แก่ตอของแรดขนหรือวูดลี่ไรโนครับแรดขนนั้นมันจะอาศัยอยู่บริเวณแถบหิมะปกคลุมครับจะต้องไปทางเหนือของเกาะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางสู่ตอนเหนือเพื่อตามหาอยู่ครับตอนนี้ถึงแล้วครับต่อไปผมจะทำการค้นหาเจ้าแรดขนครับการที่จะได้มาซึ่งนอแรดนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องฆ่ามันเพื่อที่จะได้มาครับแรดขนเป็นสัตว์ที่อันตรายหากคุณโจมตีมันมันจะสนใจคุณและไล่ล่าคุณครับโดยเฉพาะเวลามันอยู่เป็นคู่มันจะสนใจเพียงคุณจะต้องจัดการมันในระยะเวลาอันสั้นเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้โจมตีเราก่อนครับมันจะโจมตีเมื่อเราคุกคามมันครับก็ได้มาเยอะแล้วครับนอแรดนั้นค่อนข้างมีน้ำหนักครับถ้าจะมาเอาทีละมากๆควรใช้นกอาเจนทวิตครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมกำลังจะกลับบ้านครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วแต่ยังมืดอยู่เลยครับเปิดไฟสักหน่อยครับแล้วรอให้เช้านิดนึงครับตอนนี้เช้าแล้วผมกำลังนำถุงน้ำมาใส่น้ำเพื่อนำไปทำซุปครับวัตถุดิบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือไข่มุกดำครับเป็นวัตถุดิบหายากหาได้จากอัลฟาโมซาซอแอมโมไนต์และยูริเทอริสแต่ใช้ไม่เยอะครับใช้แค่หนึ่งถ้วยต่อหนึ่งถ้วยและยังมีวัตถุดิบทั่วไปอื่นๆคือพืชผักสวนครัวอย่างละ2ผลและเมโจเบอร์รี่1ลูกครับตอนนี้ผมจะเริ่มทำแล้วครับใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงในหม้อจุดไฟแล้วรอสักแป๊บครับเสร็จแล้วเราจะได้ซุปนี้มาครับซุปนี้เมื่อกินแล้วจะมีผลทำให้เราได้รับค่าประสบการณ์มากขึ้น 50% ครับเมื่อมีค่าประสบการณ์มากขึ้นจะทำให้เรามีเลเวลที่เยอะขึ้นครับซึ่งเราจะโฟกัสเรื่องนี้เมื่อเราเล่นในระดับบรูตอนครับเพราะว่ามันได้ค่าประสบการณ์น้อยเมื่อเทียบกับระดับอื่นโดยค่าประสบการณ์นั้นมีวิธีได้รับหลายวิธีครับแต่วิธีที่ผมจะทำในวันนี้คือการฆ่าไดโนเสาร์ครับโดยการฆ่าไดโนเสาร์นั้นจะได้ค่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันตามชนิดและระดับเลเวลครับดังนั้นผมจึงไปยังเกาะคาโน่ครับเพื่อที่จะได้มีไดโนเสาร์ดุร้ายให้เราฆ่าจำนวนมากครับตอนนี้มาถึงแล้วครับผมจะลองโซโล่เดียวก่อนนะครับผมก็ได้เตรียมชุดและอาวุธมาพอประมาณแล้วผมจะวิ่งไปรอบๆเกาะด้วยตัวคนเดียวนะครับเจออะไรก็จัดการเลยครับอากาศร้อนมากขอเปลี่ยนกางเกงแป๊บครับตอนนี้ค่าประสบการณ์อยู่ที่ 133,555 ครับมาดูกันว่าเมื่อความเร็วเป็นเวลา30นาทีจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่จะลองพยายามดูครับ
ผมจะกดซื้อคูณ3นะครับจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นแบบคูณ3ครับซื้อเสร็จแล้วบัตรจะอยู่ได้1ชั่วโมงครับต้องรีบจัดการให้เยอะที่สุดใน1ชั่วโมงนี้ครับตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยครับคงต้องวิ่งสักพักเจอสัตว์ตัวแรกแล้วคือแมงป่องยักษ์ครับก็ยิงมันเลยสิครับหมดลมหายใจแล้วครับต่อไปก็เช่านกพวกนี้ครับมาเป็นฝูงเลยครับมีเสือมาครับใช้ตาดีกว่าไปครับเรียบร้อยครับไปกันต่อเลยครับเจอน้องเล็กท้ายแรดโดนต่อรัดครับตกใจหมดเลยWe'll be right back.
30นาทีแล้วมาดูกันว่าได้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่ได้มา 141,124 จาก 133,555 ครับได้เพิ่มมา 6,569 ครับนี่คือการเวทด้วยตัวคนเดียวครับต่อไปจะลองเวทไปพร้อมกับกีก้าตัวนี้ครับมาดูกันจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มเท่าไหร่ก็ผ่านไป30นาทีแล้วได้มาทั้งหมด 145,333 จาก 141,124 ครับได้เพิ่มมา 5,290 ได้น้อยกว่าเวทคนเดียวอีกครับ2รอบรวมกันได้ 11,859 ได้แค่เวทเดียวเองครับผมรีเซตมาใหม่แล้วครับต่อไปผมจะเวทโดยการจัดการกับเจ้าไททันครับโดยจะให้กีก้าทำความเสียหายก่อนครับพอเลือดไททันเหลือน้อยให้เราจัดการครับไททันเป็นไดโนเสาร์ที่ให้ค่าประสบการณ์มากที่สุดในเกมแล้วครับมันวิ่งหนีแล้วครับตามมันไปครับเลือดเหลือน้อยแล้วซื้อฟูด3แล้วกินซุปที่ทำมาครับจัดการครับเรียบร้อยครับThank you.
เดียวได้มาถึง 7,579 ค่าประสบการณ์เลยครับผมจะคาดไทยท่านไปเรื่อยๆจนครบ1ชั่วโมงมาดูกันจะได้เท่าไหร่
เวลาผ่านไป1ชั่วโมงจัดการแต่ไททันได้ค่าประสบการณ์เพิ่ม 66,758 ครับได้เยอะกว่าเวลาแบบความสัตว์ทั่วไปในกรอบเกือบ7เท่าเลยครับเยอะมากเลเวลเพิ่มมา4เวลเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ